สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าค่ะรู้สึกว่าอันไม่บดีค่ะโอ้ไม่บดีอันนี้เก็บเห็บออกจากรีโอได้ประมาณโตแล้สวามตัวค่ะสามตัวเลยโตแล้วค่ะเขาปลาไม่เนี่ยเห็บเยอะมากค่ะเห็บเยอะมากยุ่งกันหลายยุ่งกันหลายเห็บว่าเห็บอย่างเดียวยุ่งกันหลายแล้วไมค์ก็ไม่ดีเสียงก็มามั่งไม่มามั่งเนี่ยเดี๋ยวไปพาไปเก็บว่าระบีเราเนี่ยเบ้ยเฟิร์นสามง่ามไม่ขึ้นมาสามง่ามเลยค่ะเก็บวาระปีนะคะได้นะจ๊ะกินสดไม่ได้นะนะล้างๆก็หลุดแล้วเรื่องโพรดโพรอยู่นะจ้ะวิเด่นช่วงไงรัชนกเสียงมาหรือยังเอ่ยหูฟังก่อนเสียงบ่มีเดี๋ยวมาขอนเอาหูฟังออกก่อนใช่ล่ะกล้องมันอาจจะได้ยินมากขึ้นเสียงดีขึ้นหน่อยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะที่มาส่องกันต่อส่องกันต่อส่องกันต่อโอ้ยยอดอบอวบนี่ขามาแดงเลยเนี่ยอันนี้วาระบีนะจ๊ะกินสดไม่ได้นะคะทุกคนกินสดไม่ได้นะเขามีพิษนะต้องไปทำให้สุกก่อนเดี๋ยวพิษเขาก็จะหายไปเลยพิษเขากำจัดได้ค่ะออกค่ะหูฟังออกค่ะคุณพัชนกชื่อเพราะมากชื่อเพราะมากค่ะเขาจะกรุบนะ
เอาไปลวกเดี๋ยวแม่ขวัญผ้าไปเฮ็ดผ้าไปเฮ็ดกินค่ะเดี๋ยวแม่ขวัญผ้าไปเฮ็ดกินป๊าบอยู่นี่แม่อยู่นี่แม่กักซากอยู่นี่แม่เดี๋ยวคลิปเฮ็ดกินเดี๋ยวก็น่าจะลงเป็นอีกเดี๋ยวไปลงเป็นอีกคลิปนึงให้เบิ่งจ้ะอ่อนๆกรุบๆค่ะเฮาลวกแล้วเฮาหนังแล้วนี่จะคล้ายๆผักปังบ้านเฮาเลยแถวนี้เป็นดงบลูเบอร์รี่นะจ๊ะข้างล่างนี่บลูเบอร์รี่นะเนี่ยดงบลูเบอร์รี่ทั้งหมดเลยบลูเบอร์รี่ป่าจ้ะบลูเบอร์รี่ป่านะเต็มเลยค่ะบลูเบอร์รี่ป่าหมาป่าไม่ใช่ยุ่งแบบยุ่งเยอะมากอ่ะเข้ามาน่ะแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วเนี่ยขนเขาหลุดง่ายนะขนเขาหลุดง่ายมากคือบางจุดเขาจะแบบเยอะมากแบบเยอะแบบสุดๆอ่ะหัวก็ขึ้นหัวงอๆอย่างเงี้ยค่ะหัวก็ขึ้นแล้วก็นี่ค่ะแม่ขวัญจะไปต้มน้ำเบกกิ้งโซดานะต้มให้เดือดแล้วก็ผักก็ไปล้างใช่มั้ยล้างขนออกมันเหมือนบ่มักใบก็ไปรูดใบมันออกกินได้กินตะการมันเน่นๆแล้วก็ต้มเบกกิ้งโซดาสวีเดนนี่เขาก็จะเรียกว่าไบคาร์โบเนตก็ออกเสียงถูกป่ะถูกอยู่มั้งไบคาร์โบเนตเออประมาณนี้แหละนี่เขาก็ต้มน้ำ1ลิตรต่อไอเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาต้มกะให้ท่วมพักค่ะต้มเดือดแล้วเฮากะเอามาราดใส่ผักเฮาให้มันท่วมแล้วก็แช่พักไว้8ถึง10ชั่วโมงเลยนะแช่ขามขึ้นไว้เลยเนี่ยแล้วก็ทานได้เลยค่ะจะเอาไปย่ำเอาไปผัดคือเอาไปเฮ็ดกับข้าวไปกินเป็นพักได้เลยจ้ะหลังจากที่เฮาเฮ็ดแล้วนะจังจีนเขาก็ไปลวกไอ้เขาก็ไปต้มมันมาแล้วเขาก็มาตากไว้กินสูตรนี้ก็เป็นของทาง FC ญี่ปุ่นเพิ่นส่งมาให้เบิ่งค่ะต้มแช่เบกกิ้งโซดาเนี่ยเบกกิ้งโซดาเดือดนะคือต้มเดือดแล้วค่ะเฮาก็เอายกลงไปราดผักเลยเห็นไหมแถวนี้ก็จะค่อนข้างเยอะแต่ว่าทั้งนอกหลายกว่านี้อีกค่ะที่เก็บไปรอบที่แล้วอ่ะเยอะมากเห็นไหมไอ้เก็บเมื่อกี้ล่ำเขียวๆมาค่ะซุ่มนี่ออกล่ำแหล่ๆเห็นปะบ่เขียวแล้วแต่มองค่ะแล้วแต่มองล่ำแหล่ๆลำเขาออกค้ำๆกว่านะเดี๋ยวก็จะว่าเปลี่ยนเล่าเป็นเล่านักไปอีกไอ้เนี่ยเนี่ยเขาจะไม่เขียวสวยเหมือนเมื่อกี้อ่ะแต่สามงามคือกันวารบิคือกันจ้ะวารบิผักกูดญี่ปุ่นผ้าลูกพีเขาปลาครับเก็บเห็บได้3ตัวโพดโพบักโมบักเตียงเม่นเห็บกรอบมากเขาจะกรุบกรุบกรุบคือผักปังบานเฮาเลยคล้ายๆผักปังผักกระเฉดคือเขาจะเลื่อนๆนะไม่เลื่อนเท่าผักปังนะจะเลื่อนๆประมาณผักกระเฉดหยอดผักกระเฉดเท่าๆบานเฮานะเท่าๆเขาว่าไปเรื่อยภาษาอีสานก็จะแปลกๆค่ะภาษาไทยก็จะตกๆภาษาสวีเดนก็สิบ่ชัดวันนี้เข้าป่านะจ๊ะวันนี้เข้าป่าค่ะนะครับลูกพี่ลีโอครับเป็นเจ้าป่า
จ้าปลาหน่อยง่อยพ่นอยู่ครับว่าเจ้าปลาหน่อยเด้อกำลังสิมีลูกไส้ค่ะเอ้ยลูกไส้หรือสุกลูกสาวยังบ่รู้ที่ใช่ที่ว่าไส้ไปทับไอ้พุดเดิ้นค้างบ้านมั้งค่ะปีไอ้รอบที่แล้วที่เราให้ฟังไส้แอบไปทับพุดเดิ้นค้างบ้านเนาะเมื่อวานคุณยายก็ทรงมาถามทรงมาบอกว่าอันขอ 1,700 คนว่าซั่นสิพาหมาพาหมาพุดเดิ้นไปหาหมอไปเช็คเบิ่งว่าท้องบ่ท้องสรุปว่าท้องว่าซั่นพุดเดิ้นท้องอาจจะได้จักโตหรือ2โตค่ะเพราะว่าพุดเดิ้นคุณยายตัวน้อยพุดเดิ้นคุณยายตัวน้อยอาจจะได้แค่นั้นจังทะเบิงว่าลูกไส้ลิโอสิเป็นยังไงอันนี้ยอดสนนะทุกคนเดี๋ยวต้นใดต้นนี้บ่สูงยอดสนเขาจะเปรี้ยวอร่อยนะคล้ายๆบักสมหม้อบักขามป้อมคล้ายๆบักขามป้อมบักสมหม้อบ้านเฮาคนละอันเด้อค่ะบักสมหม้อกับบักขามป้อมคนละอันอันบะขามป้อมมันสิเป็นหน่วยกลมๆกลมๆใสๆบะขามป้อมบักสมหม้อสิเป็นหน่วยเขียวๆแม่นบ่เขียวๆแล้วก็รสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆออกขมๆตัวแก่พดแก่เกินไปแล้วยอดสนจ้ะยอดสนเขาจะหอมกลิ่นสนแล้วก็เปรี้ยวๆกินกับแจ่วด้วยค่ะกินกับแจ่วฝรั่งเขาสิใส่สลัดฝรั่งบ่ค่อยกินหรอกกินเป็นบางกลุ่มจ้ามาคนเดียวค่ะน้องนัดมาผู้เดียวหลังบ้านนี่เด้มากะลิโอเห็นว่าก็ได้สาวๆได้มาหรอกวันนี้มื้อนี้บ่แม่นวันหยุดเมื่อวานวันชาติสวีเดนมาขอนก็เฮ็ดงานบ่ค่อยงกดอกวันแดงลงเอาหมดบ่ค่อยงกดอกวันแดงลงเอาหมดวันแดงคือวันหยุดราชการของอยู่นี่แล้วค่าแรงเขาก็จะมีโอทีเล็กน้อยครับผมจะเป็นป่าแถวหลังบ้านนะน้องนัดนะก็จะประมาณนี้อุณหภูมิโอเคแล้วนะทุกคนแต่ว่าบางมื้อเนี่ยมื้อเช้ายังอากาศเย็นมากอยู่เลยบางมื้อยังอากาศเย็นแห้งเย็นบ่เย็นจนต้นหมักฟักทองแม่ขวัญตายไปเรียบร้อยแล้วโพดผู้ฟักท้องตายอากาศเย็นก็ขากล้องก็จะงอกแงกหน่อยนึงนะจะงอกแงกงอกแงกประมาณนี้ผ้ายางปลาบึงปลาเดี๋ยวการต้มการยางเดี๋ยวลงเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะต้มวาระบีกรุบมากถ้าเห็นFC บางคนเพิ่นเอาไปต้มซื้อจ้ะไปต้มซื่อๆหรอ3น้ำยังบ่เซาขมเลยว่าซั่นต้มสูตรแม่ขวัญนะรับประกันคือไม่ขมจะขมก็ขมติดเดียวแล้วกรอบมากเดี๋ยวเอ๊ะแม่ขวัญลงคลิปไปปุ๊ลูคลิปแม่ขวัญลงบ่ได้เต็มมั้งหรือจังได๋นี่แหละเบิ่งกันว่าระบีเดี๋ยวลงวิธีต้มแล้วก็กินกับส้มตำก็อร่อยจ้ะคล้ายๆผักปังบ้านเฮาเลยคล้ายผักปังบ้านเฮาสวยๆสวยๆกะลงเนินหน่อยนึงเห็นบ่ค่ะ
นวลเติบลงเนินหน่อยนึงจ้ะลงเนินหน่อยนึงนะจากข้างหลังก็ข้างหน้าก็จะถนนแหละลูกพี่ลีโอก็ไปวิ่งบนถนนแล้วเรียบร้อยจะเป็นป่าหลังบ้านเนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยที่แม่ขวัญบอกแถวเนี้ยจะเยอะจะว่าเขาโตกันหมดแล้วไงวาระบีเราใหญ่เหมือนเราค่ะใหญ่เหมือนเรางามมากงามมากงามมากคิดว่าทางในข้างในก็ยังอ่อนๆอยู่ก็ยังพ่อเก็บอยู่นะพ่อแถวนี้ใบก็เฟื้อยกันประมาณนี้แหละค่ะในใบวาระบีนะใบแก้เขาเต็มเลยไม่อยากบอกว่าเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่แบบเยอะมากเยอะสุดๆนะก็ว่าซอดถนนแล้วค่ะอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านขอบคุณมากๆครับผมน้องนัดขอบคุณมากครับน่ารักไม่ไหวเนี่ยเป็นชายป่าใกล้บ้านนะชายป่าใกล้บ้านแล้วก็จะมาพาลีโอมาเดินประจำลีโอจะได้เป็นพ่อแล้วนะคะทุกคนนะคาดว่าน่าจะเป็นลูกชายผู้ชายเธอขอบคุณมากๆครับน้องนัดขอบคุณมากครับทำงานหรือเปล่าครับผมวันนี้ช่วงหนาห้อนนี้แม่ขวัญก็จะเอาก็จะเลิกเร็วค่ะปกติเลิกบ่าย3หนาห้อนก็จะเลิกบ่าย2เอาเวลาออกเร็วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องนัดขอบคุณมากครับผมแม่ท้องฟ้าในกล้องเบิ่งก็จะค่อนข้างสวยขากล้องบ่เสถียรปานใดครับหัวก็จะงอกแงกงอกแงกเล็กน้อยผ้าเดินเหมือนเดิมครับเซนเก่าที่ผ้ายางหนาหนาวนี่แหละแม่ขอนก็เอิ้นบอนสมเฮ้ยก็ใหญ่มากนะทุกคนของแม่ขวัญนี่พิเศษเลยใหญ่เป็นพิเศษเลยใหญ่มากใหญ่มากใบห้าวบานใบห้าวบานกอกับห้าวบานเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิ้งเขาเป็นสาวงามเขาจะปลูกดอกไม้เยอะบึ้ยชังกรานี่เขาจะเป็นระบาระเบอร์นะรูบาร์ดนะของแม่ขวัญคือถ้ามันขึ้นช่อดอกต้องหักออกด้วยค่ะเดี๋ยวการเขาจะบ่เดี๋ยวการเขาจะบ่อร่อยเนี่ยเป็นดอกคือของขางบ้านนะดอกขาวๆอ่ะดอกขาวๆนะต้องหักออกนะก็ใหญ่มากเขาบอกประมาณ2เมตรคูณ2เมตรเลยของแม่ขวัญก้านจะแดงๆนะทุกคนอร่อยว่าสันส้มตำกินเป็นตำบักย่อมเลยตำเป็นตำบักย่อมกินเลยอันนี้เพนเซ่เพนเซียส่วนหลังบ้านไอ้ตัวนั้นว่านอะไรนะอันนี้ลักเล่ค่ะอันนี้เขาเรียกลักเล่ใช่ไหมบ้านเราเรียกลักเล่ดาเรียก็ว่าไปอันนี้ซื้ออย่างบุลืมอันนี้กุหลาบค่ะกุหลาบปลูกเมื่อวานค่ะกับอันนี้ปลูกเมื่อวานเท่ากันน้ำพุเข้าคือบ่ขึ้นอันนี้เป็นน้ำพุพลังแสงอาทิตย์ขึ้นปีดหนึ่งสงสัยไหมเดี๋ยวพาชมสวนขึ้นปีดหนึ่งไงวะน้องนัดโพดโพไหมดอกไม้เขาสวยนะ
ดอกนาริงดอกเพนเซ่นาริงสวยมากนาริงเยอะแยะครับนาริงเยอะแยะรุ่นนี้เขาซื้อมาเป็นพวงไงเป็นพวงเดี๋ยวนะพวงละตอนแรกซื้อ3พวงร้อยบาทลดราคาเหลือพวงละ10โคตรแหมโพดโพอันนั้นมาถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตานะแล้วก็มะเขือเทศอันนี้กระเทียมป่ากระเทียมป่าเขาสวยมากกระเทียมป่าเจ้าของบกากินนะครับปลูกไว้สวยงามอันนี้ต้นกลิ่นโป้ยกักน่ะที่ไปเก็บกันรูบาร์เขาใหญ่มากดูรูบาร์เขาชอบแดดน้องนัดโพดโพใช่ไหมน้องนัดพวดเจอทุกวันเลยใช่ไหมคณะนั้นน่ะเว้ยโพดโพดอกสวยมากเลยนะกระเทียมป่านี่ดอกมีใบด่างของแพงมาเลยเป็นโลกเดี๋ยวเก็บเม็ดไปฝากสวยมากอันนี้ซื้อลืมอันนั้นผักเสี้ยนผักเสี้ยนฝรั่งค่ะเอามาปลูก 2-3 ต้นอันนี้ต้นเขาเรียกว่าอะไรบ้านเฮาอยู่นี่เขาเรียกฮูสตาโห้ยคักมวนคักน้องนัดแม่ขวัญไม่ค่อยว่างได้เขาไปหาสาวๆพ่อปันใดอันนี้บ้านผักแม่ขวัญนะเดี๋ยวพาส่องเดี๋ยวพาส่องนะครับส่องทั้งหน่อกับพ่อทั้งในเอาก็คืออบๆร้อนๆเห็นบ่ก็จะมีแมงลักมีกระเพราฝรั่งโหระพามีต้นบักม่วงน้ำพี่น้องจ้ามีบักเตียงน้ำจักสิไงบ่ไงอุ้ยนั่นดอกบักสงสัยเขาว่าน้ำเต้าแล้วต้นน่ะดอกเหลืองๆบานแล้วก็คะน้าแล้วก็ผักกาดก็ตัดไปกินเป็นละนาวล่ะค่ะเพราะว่าบ้านผักเล็กไงใส่หลายบ่ได้ผลต้นบักพริกย่างพริกยังบ่ซั่นใหญ่เด้นี่ต้นบักพริกแม่ขวัญเยอะเบิ่นกาเพิ่นสิได้ปลูกบักพริกได้กินแน่นอนฝันเอาว่าสิได้กินบักพริกสดชื่นผ้าชมสวนค่ะผ้าชมสวนไปหาศาสตร์มานั่งกันหาศาสตร์มานั่งนั่งใต้ร่มแอปเปิ้ลมาเขาจะนั่งชมสวนกันประมาณนี้ใช่ไหมเร็วนั่งชมสวนใต้ต้นแอปเปิ้ลก็ใส่ผ้าใบอยู่ครับแต่ว่าไม่ใส่ถุงเท้าใส่ผ้าใบเขาป้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่เห็บอีกหรือเปล่าเขาป้าแป๊บเดียวนึงด้วยค่ะเห็บขึ้นโพดโพดยากันยุงแก๊สเหมือนแก๊สไฟฟ้านะทุกคนตัวนี้ก็ใช้ได้ดีในป่านะอวดไปแล้วหลายรอบหนึ่งนี่มีแก๊สอยู่ด้านหลังถังแก๊สน้อยๆอันนี้ถ้าเป็นสีขาวแล้วเขาก็เปลี่ยนได้ค่ะยาเหมือดโอเคเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากนะน้องนัดมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ขวัญ นะน่ารักมากขอบคุณมากเลยบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเร็วโอ้ย